รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบูนแสงทางสวท.คลื่นข่าวคุณภาพทาง FM 97จันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่นะครับแล้วก็เรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า Following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า See Firstเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ด้วยจะได้เอาไว้เป็นทางเลือกที่จะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เอาไว้ร่วมกิจกรรมดีๆกับเราก็ได้อีกด้วยครับต่อกันด้วยทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ GC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาทพร้อมแต่งตั้ง5ธนาคารเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยคุณดวงกมลเศรษฐนังรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชีบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC กล่าวว่าเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไปหรือ Public Offering เพื่อขยายฐานผู้ลงทุนและเสริมสร้างผู้ถือหุ้นกู้รายย่อยของ GC ซึ่งจะเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้สูงอายุมีสิทธิ์จองซื้อก่อนเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนที่มั่นคงยามเกษียณหุ้นกู้ของ PTT Global Chemical จำกัดมหาชนครั้งที่1/2562ครบกำหนดไถ่ถอนปี2567ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนมีอายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.9% ต่อปี 2.9% ต่อปีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนตลอดอายุของหุ้นกู้มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาทคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อช่วงระหว่างวันที่14-16 สิงหาคม 62สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้สูงอายุคือเกิดก่อนวันที่1 มกราคม 2503และอีกช่วงหนึ่งคือช่วงระหว่างวันที่19-21 สิงหาคม 62สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาทและจองซื้อเป็นจำนวนทวีคูณครั้งละ 100,000 บาทผ่านสาขาของธนาคารผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้5แห่งได้แก่1ธนาคารกรุงเทพ2ธนาคารกรุงไทย3ธนาคารกรุงศรีอยุธยา4ธนาคารกสิกรไทยและ5ธนาคารไทยพาณิชย์สนใจก็เตรียมตัวได้เลยนะครับในช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับผมเชิญนักวิเคราะห์กองทุนรวมบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยคุณสานุพงษ์สุทัศน์ธรรมกุลให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณสานุพงษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับช่วงนี้มองทิศทางการลงทุนมองง่ายหรือว่ายังไงก็ยังคงยากอยู่ครับคุณสานุพงษ์ครับยังคงยากอยู่เหมือนเดิมนะครับความไม่แน่นอนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะ Twitter ของทรัมป์เนี่ยเนี่ยเดาไม่ได้เลยนะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับจะให้คุณสานุพงษ์วิเคราะห์หน่อยว่ารวมๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วเนี่ยยังคิดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาไหมครับคุณสานุพงษ์ครับตลาดเริ่มที่จะมองว่าค่อนข้างแน่นอนแล้วดูว่าน่าจะลดดอกเบี้ยมากกว่าแล้วผมเชื่อว่าเฟดเองก็ไม่อยากจะเซอร์ไพรส์ตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยเนี่ยก็มีน้ำหนักเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าปีนี้เนี่ยน่าจะมีลดแน่เพียงแต่ว่าจะลดมากลดน้อยอันนี้อีกเรื่องนึงถ้าลดดอกเบี้ยลดเท่าไหร่จุด25หรือเปล่าครับคุณสานุพงษ์ถ้าตามใจตลาดก็อาจจะต้องลดเยอะกว่านั้นนะครับแต่ว่าผมมองว่าเฟดยังไม่มีทีท่าที่จะลดเยอะขนาดนั้นนะครับคุณสานุพงษ์ถ้าเฟดลดดอกเบี้ยตามคาดการเนี่ยจะส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลส่งผลกระทบยังไงขอทีละส่วนเลยครับคุณสารพงศ์ในเรื่องของค่าเงินเองเนี่ยผมว่าค่าเงิน US ดอลลาร์เนี่ยน่าจะอ่อนค่าลงอันนี้ตามตำราเลยใช่ครับตามตำราเลยแล้วก็เราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าตอนขึ้นดอกเบี้ยดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นนะครับตอนลงดอกเบี้ยเนี่ยดอลลาร์ก็ควรจะอ่อนค่าลงอันนี้ก็น่าจะ
เป็นทิศทางที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เราก็เห็นคาดการณ์ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับดอลลาร์เริ่มอ่อนค่าลงตั้งแต่ต้นปีตอนนี้อาจจะมีแข็งค่าขึ้นเพราะว่าในเรื่องของสงครามการค้ามันดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่ายังไว้ใจไม่ได้ถ้ามีการลดดอกเบี้ยผมว่าดอลลาร์ก็น่าจะอ่อนค่ากลับมาอีกรอบนึงนะครับในเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยผมว่ามองว่าเงินเนี่ยมันน่าจะโฟลว์ไหลจากสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเนี่ยกลับเข้ามาสู่สินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นเพราะว่าเริ่มที่จะเห็นภาพชัดเจนว่าลดดอกเบี้ยแล้วเศรษฐกิจน่าจะถูกกระตุ้นน่าจะดีขึ้นแล้วก็ธนาคารกลางหลายๆประเทศเนี่ยก็เริ่มที่จะกลับมาใช้มาตรการที่ดูผ่อนคลายมากขึ้นด้วยในขณะที่เราก็รับรู้ข่าวกันไปแล้วว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันชะลอตัวนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่าข่าวร้ายๆเนี่ยมันซึมซับเข้าไปหมดแล้วน่าจะกลับมามีรับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปมองหาผลตอบแทนมากกว่านะครับส่วนสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าเข้าทางด้วยเช่นกันใช่ไหมครับคุณสันต์ครับใช่ครับสินทรัพย์เสี่ยงก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามาดูกันในรายละเอียดจริงๆเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่ทุกตลาดหุ้นที่จะปรับตัวดีขึ้นนี่กำลังจะถามพอดีเลยว่าถ้าหุ้นเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ดูดีเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆนะครับคำถามก็คือว่าแล้วหุ้นแถวไหนแถบไหนล่ะครับที่น่าสนใจในภาวะแบบนี้ครับผมมองกลับมาที่ตัว emerging market เพราะว่าถ้าปีที่แล้วเนี่ยเงินไหลออกจาก emerging market กลับเข้าไปที่ US เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในจังหวะที่เฟดลดดอกเบี้ยนะครับ US ดอลลาร์เริ่มอ่อนค่าลงเนี่ยสินทรัพย์ที่จะน่าจะได้ประโยชน์กลับมามากที่สุดแล้วมีอัพไซด์เยอะที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกตลาดหุ้นที่เป็น emerging market มากกว่ามีทั้งเอเชียนะครับมีทั้งลาตินอเมริกานะครับแล้วก็มีบางส่วนของแอฟริกานะครับที่เป็นแอฟริกาที่เป็น emerging แล้วนะครับครับตีความรวมว่า emerging market ทั้งหมดเนี่ยน่าสนใจมากกว่า developed market นะครับใช่ครับที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยมันมี2ปัจจัยด้วยกันนะครับ1คือเรื่องของค่าเงินนะครับอันนี้เราเห็นชัดว่า US ดอลลาร์อ่อนค่าเนี่ยมันก็ทำให้ emerging market currency นะครับสกุลเงินเหล่าเนี้ยก็น่าจะแข็งค่าขึ้นนะครับเราก็น่าจะได้ผลตอบแทนจากค่าเงินกลับมาด้วย1ช็อตอีกช็อตนึงก็คือในเรื่องของราคาหุ้นที่น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตลาดหุ้นที่ไหนน่าสนใจบ้างคุณสันตุพงศ์บอกว่า Emerging Market ใช่ตลาดเกิดใหม่น่าสนใจรวมทั้งแถวๆเอเชียลาตินอเมริกาหรือแอฟริกาใช่มั้ยใช่ครับรวมหมดเลยนะครับครับแล้วตลาดหุ้นจีนล่ะไม่พูดถึงไม่ได้นะคุณสันตุพงศ์ใช่ครับคู่กรณีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองว่าสงครามการค้าเนี่ยมันเริ่มดูดีขึ้นนะครับไม่ได้เพ่งเล็งไปที่บริษัทจีนเท่านั้นแล้วหรือว่าสถานการณ์เนี่ยมันดูดีขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นบริษัทจีนก็น่าจะมีอัพไซด์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นจีนก็เป็นหนึ่งในตลาดที่น่าสนใจใช่ครับถ้าสถานการณ์เกี่ยวกับเทรดวอร์คลี่คลายบรรเทาเบาบางลงมานะครับใช่ครับครับเอาละครับถ้าจะให้ช่วยจัดพอร์ตครับการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมครับนะเป็นไปตามสินทรัพย์ที่น่าสนใจที่คุณสนุพงศ์บอกนะครับดอกจันไว้ที่ Emerging Market นะครับครับดอกจันไว้ที่ตลาดหุ้นจีนครับแล้วก็มีทองคำด้วยใช่ไหมครับมีทองคำด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะจัดพอร์ตการลงทุนแบบ 100% กระจายไปยังสินทรัพย์ที่ว่า3ประเภทเนี่ยขอสัก3กองทุนเป็นกรณีศึกษาเพื่อจะจัดพอร์ตตามแนวคิดนี้เนี่ยพอจะได้ไหมครับคุณสันตุพงศ์ได้ครับเพียงแต่ว่าเราควรจะจัดพอร์ตให้ตามความเสี่ยงตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่แอสเซทพวกนี้เนี่ยหรือกองทุนที่แนะนำพวกนี้เข้าไปนะครับโดยผมมองว่าเป็นเรื่องของการเก็งกำไรระยะสั้นมากกว่านะครับในเรื่องของระยะสั้นๆระยะกลางพวกนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสินทรัพย์ที่ผมแนะนำในวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทักติคอลก็คือถ้าสถานการณ์ไม่ดีเนี่ยพร้อมที่จะเอาออกแล้วเพราะฉะนั้น3สินทรัพย์ที่ว่าเนี่ยให้อยู่ในสัดส่วนที่เป็นสินทรัพย์ประเภทเอาไว้เก็งกำไรระยะสั้นและระยะกลางใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่ว่าทั้งพอร์ตจัดอยู่กระจายใน3กองนี้ไม่ใช่นะครับไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้เสี่ยงเกินไปเพราะถ้าสถานการณ์เปลี่ยนเนี่ยพวกนี้ก็ดาวไซด์เนี่ยค่อนข้างเยอะเอาเป็นว่าเป็น3กองที่เป็นลักษณะเอาไว้เก็งกำไรระยะสั้นและระยะกลางก็แล้วกันครับนะครับเป็นส่วนของสินทรัพย์เก็งกำไรนะครับในระยะสั้นและระยะกลางนะครับ3กองที่ว่าเนี่ยควรจะมีทั้ง3กองเลยไหมหรือว่าเลือกเพียงกองใดกองหนึ่งครับถ้าเป็นพอร์ตความเสี่ยงระดับกลางๆเนี่ยผมแนะนำเป็นตัว emerging market นะครับคือมีการกระจายซะหน่อยนะครับถ้าเป็นพอร์ตความเสี่ยงสูงๆรับความเสี่ยงได้เนี่ยผมแนะนำเป็นกองจีนนะครับก็จะ specific ลงไปที่ประเทศนั้นเลยนะครับครับแล้วก็สำหรับทองคำเนี่ยเอาไว้กระจายความเสี่ยงได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถอยู่ได้ทุกพอร์ตอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ควรมีเยอะ
ยังไงต้องมีทองคำอยู่ในพอร์ตของตัวเองไม่มากก็น้อยใช่ครับยังไงก็ต้องมีนะครับใช่ครับเอาละครับไปดู3กองที่ว่าเพื่อจะเอาไว้อยู่ในสัดส่วนของการเก็งกำไรระยะสั้นและระยะกลางนะครับครับถ้าเป็นกองที่น่าสนใจสำหรับ Emerging Market เนี่ยคุณสนุพงศ์คิดว่ากองไหนน่าสนใจที่สุดครับแม่ครับของบลจ.กรุงไทยตัวนี้เนี่ยกองชื่อว่า KTAM นะครับ KTEMEQ กองทุนเปิด KTAM Emerging Market Equity Fund ของบลจ.กรุงไทยใช่ไหมครับใช่ครับกองนี้มีนโยบายยังไงครับเนี่ยครับเป็น Feeder Fund นะครับลงทุนใน Master Fund ชื่อ One Tobel นะครับชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นบลจ.ที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับมีการป้องกันความเสี่ยงนะครับตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนแล้วก็เป็น Active Fund นะครับเป็น Active Fund ก็จะใช้วิธีการที่ลงไปคัดเลือกหุ้นนะครับ stock selection ขึ้นมานะครับเลือกหุ้นคุณภาพดีนะครับมีพื้นฐานค่อนข้างดีแล้วก็มีการเติบโตในระยะยาวที่ดีนะครับครับไปกระจายการลงทุนที่ไหนบ้างครับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยไปกระจุกตัวอยู่ที่จีนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็จะมีกระจายการลงทุนเนี่ยไปหลายๆประเทศนะครับทั้งในแถบเอเชียลาตินอเมริกานะครับก็มีการกระจายตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็มีบางส่วนที่ไปลงพวกลาตินอเมริกาตอนกลางนะครับแล้วก็ทางแอฟริกาด้วยครับจุดเด่นของกองนี้อยู่ตรงไหนครับแม่ครับจุดเด่นของกองนี้เนี่ยอยู่ที่ผลตอบแทนของกองหลักเลยผมก็ไปดูว่าวันทเวลเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีไหมนะครับต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเทียบกับกองที่มีอยู่ในประเทศนะตอนนี้เนี่ยเอากองแม่มาเทียบกันเนี่ยผมว่ากองนี้เนี่ยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะให้ผลตอบแทนค่อนข้างสม่ำเสมอด้วยนะครับเท่าไหร่ครับ1ปีย้อนหลังเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% นะครับแต่ถ้า year to date เนี่ยกองนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15% ละครับ1ปีย้อนหลัง 6% ใช่ไหมครับใช่ครับyear to date คือตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ประมาณ 15% นะครับนะครับอันนี้คือกองทุนเปิด KTAM Emerging Market Equity Fund ของบลจ.กรุงไทยนะครับอันนี้ในส่วนของตลาดหุ้นเกิดใหม่นะครับครับเอาละครับขยับมาดูนะครับกรณีศึกษาของกองที่ไปลงในจีนเนี่ยที่เด่นที่สุดน่าจะเป็นกองของใครครับครับก็อันนี้ผมแนะนำประจำอยู่แล้วนะครับตัวเป็นตัว TMB COF กองทุนเปิดทหารไทยไชน่าออปพอร์ทูนิตี้ของบลจ.ทหารไทยใช่ครับทำไมชอบจังเลยกองนี้ครับคุณสันนุพงศ์กองนี้เป็นธีมที่เป็น New China Economy นะครับก็เป็นธีมที่ไม่เน้นธุรกิจเก่าๆของจีนแล้วเพราะว่าจีนเนี่ยตอนนี้เริ่มรีฟอร์มเริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจของตัวเองนะครับจากที่ผลิตสินค้าที่ไม่มี value added เลยนะครับคือสำหรับจ้างผลิตอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้ามาดูสินค้าจีนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีมูลค่าเพิ่มค่อนข้างเยอะนะครับเทียบกับตลาดเกิดใหม่อื่นๆเนี่ยจีนถือว่าสร้างตลาดที่เป็น value added เนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็สินค้าพวกเทคโนโลยีจีนเนี่ยเริ่มโดดเด่นในตลาดโลกแล้วด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นธีมที่เราชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็เน้นการลงทุนที่เน้นไปที่ consumption ในประเทศเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไดรเวอร์ของการเติบโตของจีนในอนาคตจริงๆเนี่ยมันมาจากในประเทศมากกว่าที่จะมาจากการส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบจากเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยก็น้อยกว่านะครับพิสูจน์มาแล้วนะครับปีที่โดนสงครามการค้าก็ลงน้อยกว่าแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็กลับขึ้นมาได้เร็วกว่าตลาดด้วยซ้ำผลตอบแทนของกองทุนเปิดทหารไทยไชน่าออปพอร์ทูนิตี้ของบลจ.ทหารไทยเป็นยังไงบ้างครับครับผลตอบแทนนะครับถ้าเป็น1ปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% นะครับคล้ายๆกับ Emerging Market เมื่อกี้นะครับแต่ถ้า Year to date เนี่ยอยู่ที่ 28% Year to date ตั้งแต่ต้นปีเนี่ย 28% นะครับใช่ครับแต่ต้องเรียนว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยเวลาลงเยอะมากเวลาขึ้นก็ขึ้นแรงเหมือนกันครับก็ต้องระวังความผันผวนด้วยนะครับเอาละครับผ่านไป2แล้วนะครับทั้งกองที่เป็นตัวแทน Emerging Marketและกองที่เป็นตัวแทนของตลาดหุ้นจีนนะครับครับขยับไปปิดท้ายด้วยกองที่น่าสนใจสำหรับสินทรัพย์ประเภททองคำครับเป็นของใครครับครับก็เป็นของธนชาตนะครับ T Go Bullion -H กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง -H ของบลจ.ธนชาตนะครับ -H เนี่ยคืออะไรครับคือ hedgingนะครับมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในของธนชาตจะมีอยู่2กองด้วยกันนะครับก็คือUH นะครับUH นั้นน่ะไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนแต่ตัวที่ผมแนะนำเนี่ยควรจะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไว้แล้วกองนี้ดียังไงถ้าเทียบกับกองทองคำกองอื่นๆครับจริงๆแล้วกองทองคำเนี่ยถ้ามาดูเรื่องของรีเทิร์นเนี่ยต่างกันไม่เยอะนะครับก็เฉือนกันเนี่ยไม่เยอะมากนะครับกองนี้ก็เฉือนกับกองอื่นๆเนี่ยนิดเดียวนะครับแต่ว่าจุดเด่นของมันก็คือ
กองเนี้ยปกติแล้วเนี่ยกองทุนทองคำเนี่ยจะไปลงผ่าน SPDR นะครับหรือ Spider Gold Trust ที่เป็นกองทุน ETF ทองคำใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่กองทุนเนี้ยตัดคนกลางออกนะครับแล้วก็ลงทุนตรงในทองคำแท่งเลยทำให้มีความยืดหยุ่นมากกว่าในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆนะครับกองนี้ครับกองทุนเปิดธนชาติทองคำแท่งขีด H ของบลจ.ธนชาตินะครับนะครับผลตอบแทนดีไหมครับครับผลตอบแทนนะครับ1ปีย้อนหลังนี่อยู่ที่ 8.8% นะครับแล้วก็ year to date อยู่ที่ 8% 1ปีย้อนหลัง 8.8% ครับ year to date ตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ประมาณ 8% เช่นกันนะครับใช่ครับทั้ง3กองนี้จะเอาไว้สำหรับการเก่งกำไรระยะสั้นถึงกลางนะครับถ้าให้เลือกที่น่าสนใจที่สุดเพียงกองเดียวสำหรับภารกิจนี้คุณสานุพงษ์เลือกใครนะครับถ้าเป็นผมนะครับโดยส่วนตัวรับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยผมเลือกของจีนนะครับเป็นตัว TMBCOF TMBCOF กองทุนเปิดทหารไทยใช้หน้า opportunity ของบลจ.ทหารไทยนะครับถ้ารับความเสี่ยงได้สูงหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับถ้ารับความเสี่ยงได้ปานกลางแล้วครับปานกลางก็จะเป็น KTAM นะครับ KTAM EMEQ นะครับกองทุนเปิด KTAM Emerging Market Equity Fund ของบลจ.กรุงไทยกรณีรับความเสี่ยงได้ปานกลางใช่ครับแต่ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยแล้วก็มีไว้เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุนก็ต้องเป็นกองทองคำใช่ไหมใช่ครับกองทุนเปิดธนชาติทองคำแท่งขีด H ของบลจ.ธนชาตินะครับครับแล้วถ้ามีพร้อมกันทั้ง3กองเลยได้ไหมครับเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับ ครับแต่ว่าสัดส่วนในการมีเนี่ยผมมองว่าไม่ควรเกิน 30% ของพอร์ต3กองนี้รวมกันไม่ควรเกิน1ใน3ของพอร์ตลงทุนทำไมครับเพราะว่า3กองนี้เนี่ยถ้ามาดูดาวไซด์จริงๆเนี่ยผมว่าดาวไซด์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับยกเว้นกองทองคำนะครับที่จะไม่เยอะเท่าไหร่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับก็มองว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามีทั้ง3กองแล้วมีสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยอันนี้อิมแพคกับพอร์ตค่อนข้างเยอะแล้วก็ธีมเป็นธีมเดียวกันด้วยนะครับการที่มีธีมเดียวกันเนี่ยอยู่ในพอร์ตทั้งหมดเนี่ยเวลา US ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นก็ติดลบทั้ง3กองเลยนะครับไม่ได้กระจายความเสี่ยงอันนี้ต้องบอกดอกจันไว้ด้วยนะครับใช่ครับเอาละครับเหลือนาทีสุดท้ายมีอะไรจะฝากไปยังผู้ลงทุนเพิ่มเติมเชิญครับครับก็ตลาดตอนนี้เนี่ยผมมองว่ามีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดพอร์ตให้เหมาะกับความเสี่ยงตัวเองอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็กระจายความเสี่ยงอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้าซื้อทีเดียวเลยนะครับการทำ DCA การกระจายการลงทุนทยอยเข้าซื้อสะสมเนี่ยผมว่าเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจในตลาดช่วงนี้นะครับแล้วก็คอยจับตาดูในเรื่องของแฟกเตอร์ที่มีความสำคัญมีความโดดเด่นนะตอนนี้ดีๆนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณสานุพงษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสานุพงษ์สุทัศน์ธรรมกุลนะครับมาให้ถึงหลักคิดในการลงทุนรวมทั้งมาให้กองเด่นๆนะครับอย่าลืมเอาไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิสจำกัดขอแนะนำช่องทางการลงทุนใหม่สำหรับท่านที่สนใจทำธุรกรรมทางด้านการลงทุนในกองทุนรวมด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน Streaming for Fun เพื่อความสะดวกในการลงทุนนะครับท่านสามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้ทั้งระบบ Android และ iOS แล้วในวันนี้สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีกองทุนรวมกับบลจ. ทาลิสขอให้ทำการเปิดบัญชีก่อนเข้าใช้บริการแอปพลิเคชัน Streaming for Fun สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ. ทาลิส02-015-0222กด5หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม www.talism.co.th นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot กันต่อครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน